ตอนนี้ลงมาในอุโมงค์ใต้ดินมาตามหาแบทแมนตามนินดาก็ไม่มีแบทแมนก็ไม่มีแต่ก็อาถึงที่ใต้ดินแต่ไม่ค่อยมีคนมาเดินหรอกมันค่อนข้างจะหนักยกเว้นคนที่ต้องไปทำงานจริงๆถึงจะลงมาเดินแถวนี้นี่ครับเป็นทางเท้าที่เราใช้เดินตรงอุโมงค์เซนโทซ่าแต่เซนโทซ่าจะเดินไปเข้าไปในยูนิเวอร์แซลสตูดิโอจะเดินมาก็เดินได้คิดว่าจะเดินกันไม่ไหวครับเพราะว่ามันร้อนถ้าเปรียบเทียบกับที่รัสเซียเราเดินไกลๆหนาวขนาดนั้นก็เดินได้เดินบ่อยไม่มีคนก็เดินแต่ว่ามันก็ไม่น่ากลัวนะรัสเซียก็ไม่น่ากลัวที่ดีว่ากินไม่น่ากลัวอย่างนี้แล้วก็จะเป็นทางจักรยานเลยเป็นน้อยแล้วครับแค่นี้ก่อนครับจะเดินค่อนข้างลำบากหน่อยเพราะเขาเอารถไถมาไถอะไรไว้ก็ไม่รู้ด้านหลังส่วนด้านหลังจะเป็นฟอร์เรสต์นะครับเป็นป่าแห้งแล้วแหละก็ไม่ได้ใช้ต้นเอเวอร์กรีนอย่างตายครับเดินไปตามทางนี้มาเรื่อยๆก็จะไปถึงนู่นแล้วพระราชวังด้านหลังเห็นก่อนที่เราเห็นแล้วแต่ว่าถ้ามีเพื่อนมาด้วยจะสนุกกว่ามาคนเดียวนะเก็บภาพลำบากเลยก็เลยต้องทำอย่างที่ผมทำเนี่ยแหละเดินมาแล้วก็เซลฟี่ตัวเองไปเรื่อยๆเหมือนคนบ้านะแต่ก็ต้องทนทำไงได้มาแล้วด้านหลังนะครับจะเป็นกรุ๊ปทัวร์เยอะเลยจะหมุนให้ดูครับ